มาเที่ยวหมู่บ้านสันติชนครับบ้านสันติชนนี่สมัยได้หลายปีแล้วเป็น10ปีที่ผมมานี่คนเยอะแยะเลยฮะเขาปิด6โมงเย็นนะตอนนี้ถือว่ามาเดินเล่นๆตอนมาสักเวลาตอนนี้ก็5โมงครึ่งเหลือครึ่งชั่วโมงปิดครับถือว่ามาเดินเล่นเอาละกันครับไปอย่างนี้บ้างครับหมู่บ้านสันติชนณปัจจุบันนี้อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะก็มีร้านขายชาอะไรพวกนี้ครับเคยเห็นมันมีม้ามีอะไรด้วยเนี่ยขายบ๊วยขายอะไรแล้วก็มีคนมาเดินเล่นมีห้องน้ำนี่คือหมู่บ้านสันติชนณวันนี้นะครับ11เดือนตุลาคม2567ครับดูเงาๆว่านิดหน่อยนะก็มีคนเดินอยู่ครับร้านอาหารกำแพงเมืองจีนนี่ครับตรงนี้อือเป็นไรบางทีโทรมาถามราคาก็ติดต่อเขาไม่ได้ราคาอะไรราคาเขาทำป้ายขนูขนูมีปืนไปดูสิเออด้ามไม้เลยขนูปิดหรือยังเอาไงอ่ะร้านชาฟู่หลิงต้นอะไรประมาณนี้ครับมาแล้วครับจะเก็บดูดิว่ามันพ่อติดในนั้นป่ะดูกล้องแล้วโดนติดพ่อป่ะต้องให้ครับพ่อกดแล้วปืนยาวเป็นระบบไฟฟ้าพี่ครับพ่อกระบอกก็4,000จริงเหรอยิงไงลูกโดนป่ะโดนพ่อใส่เป้าใหม่ดิกระป๋องเป้าใหม่ไหมยิงกระป๋องดิให้แป้งออกซ้ายก็โดนแล้วออกซ้ายล่างฟันที่จริงแหน่เดียวหรือดูเป้าดูเป้าตรงกลางเลยเคยที่จะยิงตุ๊กตาลูกหลานจะต้องยิงหรอเดี๋ยวก่อนนึงไม่ยิงแบ่งลูกยิงเขาบอกคนมาเก็บมาเก็บเก็บมายิงเนี่ยยกให้ยกให้ยิงเลยเอาพอถ่ายคลิปหรอถ่ายคลิปอยู่ยิงนะเอาปืนสั้นหรือปืนสั้นกระป๋องลูกแหนกระป๋องแป้งแหนกระป๋องเหรอครับแหนกระป๋องต้องอยู่ไกลๆลูกแล้วก็ให้ศูนย์นี้ไปอยู่บนศูนย์นี้ยิงให้เล็งให้มันผ่านจากนี้ไปนี่ลูกแค่ดังแป้งนะอุ้ยเกือบเก่งมากเก่งโดนนะเนี่ยเราป้ายดูอะไรเอาไปกันยิงเอายาเดี๋ยวนะขอสั้นได้ไหมครับได้สั้นดังแค่ดังแกล้งๆเลยดีแล้วกันไม่โดนมือสั่นเฮ้ยโอ้โหแกล้งสุดยอดโอ้โหโดนทุกอันเลยโอ้โหโดนอีกแล้วสุดยอดนี่ครับแล้วจากโรงแรมแคนารีใช่ปะคานารีเกทเฮาส์ก็สามารถเดินข้ามสะพานสลิงตรงนี้นะข้ามไปได้เลยนะครับสะพานสลิงก็ทำสูงเลยก็ต่อหม้อนี่อยู่ไกลคงจะไม่พังง่ายนะครับข้ามไปก็จะเป็นจุดเดินไปถนนคนเดินได้นะครับ ถือว่าสะดวกไปดูวิวสะพานสลิงกันนิดนึงว่าเป็นอย่างไรมีเตอร์เซียยังหล่อเหมือนเดิมผมขาวหมดแล้วนะเพื่อน
แต่ก็ยอมได้ครับอืมสุดที่สั่งเลยอย่าโยกแก้มไอ้แก้มห้ามโยกนี่ไงห้ามตกปลาเฮ้ยสะพานไม้ไผ่ลี่ก็ถ่ายตัวเองถ่ายใครไม่ถ่ายรูปเดิมว้าวเฮ้ยมาเก็บอย่าโยกอีโอ้สวยครับโรงแรมแคนเดอรี่ก็อยู่ทางขวามือนี้ตรงนั้นเองเขาบอกว่าเมื่อประมาณปลายเดือนกันยาที่มาน้ำท่วมสูงนะครับเขาก็เลยโมดิฟายใหม่ก็ต้องระวังนี้ครับเพื่อมาช่วงหน้าหนาวเขาจะดีกว่าก็เดินผ่านซอยนี้ไปก็จะเป็นต้นปลายทางของถนนคนเดินถ้าจำไม่ผิดนะก็ดูจากพี่มาผ่านมาทางหน้าวัดออกมาทางหน้าวัดก็เป็นเส้นหลักของถนนคนเดินนะนี่ครับตรงนี้ว้าววัดนี้นะจำไว้วัดป่าขามนี่ออกมาเป็นถนนคนเดินจำไว้ครับโอ้นี่ครับทั้งเส้นเลยครับซ้ายนิดนึงซ้ายมันจะจบแล้วโอ้ยโอ้นาลีฝนมาว้าวสวยงามไม่มีอะไรแล้วเป็นอาหารไปเป็นเส้นหลักดีกว่าเดี๋ยวฝนตกวัดป่าขามสวยงามมากwood travel โอ้มันเพิ่งเปิดเขาก็เลยเก็บรถกันอยู่มั้งโอเคครับก็บรรยากาศสนุกคนเดินก็ประมาณนี้พอดีแบตผมเหลือ 13% ผมคงจะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะฮะเดี๋ยวแบตหมดก็คงจะสวัสดีไปก่อนแล้วก็อำลาไปในคลิปสุดท้ายนะก่อนที่จะเดินทางกลับนะซื้ออะไรลูกซื้ออะไรนี่อะไรเอ่ยหมาหมานี่ฮะก็มีอะไรหลายอย่างก่อนที่ฝนจะตกครับแล้วก็แบตเหลือ 10% ถ่ายแล้วก็คุยไปเรื่อยๆหมดก็คือหมดแล้วก็พบกันใหม่ทิศหน้ายังไปไหนยังไม่รู้นะครับหรือว่าจะออกเดินทางอะไรก็ไม่ว่างๆก็มีอะไรถ่ายชมก็ชมกันครับสำหรับคลิปครอบครัวก็ปีนึงประมาณ2รอบเที่ยวปิดเทอมฮะแต่ปิดเทอมใหญ่นี่คงยังไม่ได้ไปที่ไหนนะเพราะพี่การฝึกงานนะครับที่การฝึกงานแล้วก็มาแก้มไปจีนฮะไปซัมเมอร์ก็คงจะไม่ได้ไปถ่ายเที่ยวที่ไหนนะครับเบาวนี่เยอะไหมก็เรียกอะไรใส่อะไรนะช็อกโกแลตเยอะไหมมาเก็บอยากกินเบเกอร์แม่ลีอยากกินขนมจีนน้องแก้มอยากกินขนมแล้วก็เบเกอร์ผมอยากกินเบเกอร์ครับเบเกอร์เนื้อแบบที่เขาทำให้นักท่องเที่ยวกินจะอร่อยขนาดไหนอะไรขนมจีบตำสั่งไม่ใส่น้ำตาลนะครับเสื้อผ้าข้าวเหนียวมะม่วงโอ้ของกินเยอะนะนี่อะไรครับเนี่ยโอ้ผัดไทยเส้นไดฟูกุโอ้นี่
เป็ดตรงไปนะดิตรงไปอันนี้ครับจะสุดถนนแล้วครับแม่ลีก็จะเดินให้ครบก่อนแล้วก็กินอะไรก็ตัดสินใจอีกทีนึงเฮ้ยฝนลงเม็ดละ1เม็ดเลยไหนจิ้มผัดไหนเพิ่งเปิดร้านป่ะนี่ผมสั่งนะพี่เอา10ไม้นี่ครับน่ากินมากครับเบเกอร์แล้วก็ไปอุ่นสแกนจ่ายน่ากินครับก็ทา200ตัดสินใจกินนี่นะครับอย่างอื่นไว้ที่หลังเพราะอิ่มท้องไว้ก่อนไปแล้วเตือนถึงแล้วเขาจะกินใบถ่ายปล่อยแล้วนี่ไอติมผัดเอามาเก็บมาดูหน่อยนะอยากติมแบบถ่ายแบบนี้ขออนุญาตถ่ายไอตรงไอติมหน่อยนะมาเก็บสั่งอย่างนี้ของมาเก็บอ่ะโอ้ไอติมผัดครับมาเป็ดอยู่ไหนอันนี้คืออะไรลูกเนื้อครับเนื้อเอาเป็ดให้พ่ออันนี้โอ้โหรูดดีก่ะเป็ดเลยนี่อ่ะเนื้ออืมอร่อยเป็ดมะเป็ดอร่อยอร่อยแต่ข้างนอกครับวางหกนะน่ากินไม่รีบไปไหนเดินซื้อของเลยเป็ดป่ะหยิบเป็ดที่เขาอันหนึ่งนี่ก็ได้นี่ครับมากอร่อยมากที่อยากกินครับบาร์บีคิวเป็ดครับอร่อยแต่มันไปหน่อยมันได้ไหมแต่ทันยากเราทันยากเลยหวานกาแฟลูกชิมหน่อยลูกพอชิมเก็บฟูชิมเดี๋ยวพ่อจะดูมึงเดินไปหาแก้มดีกว่าตกแล้วไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรก็ปากคุบดีกว่าลูกเยี่ยมไหมชอบจะกินได้อีกไหมนี่อะไรไก่มันอร่อยหอมอันนี้กินทั้งนี้มาเก็บพ่อให้เนี่ยยังพ่อช่วยเอาเออนั่นแห
ชื่อกันยังมีกินได้เอ่ยรถมารถมาลมหน่อยไม่เอาทิ้งค่ะเดี๋ยวมันเคยติ่มรถแหละนิโก นี่อะไรเอ่ยยำนี่เดี๋ยวจะมีความทรงจำขึ้นมาแก้มตัวเล็กๆเดินหนูคนเดินไปบันเดียวกันเลยป่ะเมื่อไหร่ไม่รู้ใส่หมวกไอ้ตัวเบอร์รี่ได้ได้เดินไปเลยฝนตกก็ตากฝนกับอาบน้ำไปเดินไปเรื่อยก็หมดแล้วโอ้โหสิบไม้ไปไปเดินง่ะจะกินอย่างอื่นเพิ่มเติมลูกหอยทอดนารีดูธนาคารออมสินที่นี่เลยจัดดูสวยไหมสวยทำให้ดูแบบไปๆก็อืมดิมผัดนี่อะไรกูจะกินไอ้เนี่ยแฮมเบอร์เกอร์มีอีกไหมตอนนี้เป็นอะไรขายอะไรขายอะไรเนี่ยรีกูอะไรหน่อยไหมแฮปปี้เนาะหนุกดีนะนาคมพูดว่านาคมอย่างเดียวเคยอ่ะแม่กระโปรงสีฟ้าที่แม่มองไว้เออที่แม่มองไว้คงจะขอจบคลิปอ่ะทุกคนเดี๋ยวพ่อจะจบคลิปแล้วทุกคนมาอยู่หลังพ่อหน่อยแล้วบายบายพอแล้วพ่อจะจบคลิปเลยนี่ก็ผมมิสเตอร์เซียและครอบครัวที่สนใจในปีนี้ขอจบด้วยทริปนี้ที่ปายแล้วก็พบกันใหม่สิ้นเมษาไม่ได้อาจจะเจอที่จีนหรือว่าที่การฝึกงานอาจจะปลายปีนะครับบาย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 จบแล้ว